ในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาทำการสอน AFK ในอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนแต่พี่ต้องขอบอกกันเลยนะว่าการ AFK ของพี่นั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถใช้ของตัวเองได้เลยครับเดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกพี่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าพี่จะได้ใช้ด้วยครับแต่ก่อนที่พี่จะไปสอนพี่จะพามาดูนี่ก่อนครับซึ่งวิธีการได้ใบคัฟเวอร์นั้นมันจะแตกต่างกับการได้หัวใจนะทุกคนเพราะว่าการลงแบบอีซี่มันจะได้แค่อันเดียวครับแล้วลงแบบไนท์แมร์จะได้ถึง10อันเลยนะแต่ว่าลงแบบไนท์แมร์พี่ใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีถึง17นาทีนะทุกคนถึงจะได้10อันและในโหมดที่พี่จะแนะนำให้ลงนั่นก็คือนี่ครับเอลิทโหมดซึ่งถ้าเราผ่านไป10เวฟเราจะได้3อันครับถ้าเราผ่านไป20เวฟเราจะได้6อันนี่แหละครับผมคือเป้าหมายของเรา10เวฟถึง20เวฟและตัวละครที่พี่จะใช้ก็จะเป็นคิวปิดครับทุกคนซึ่งตัวอื่นพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่เท่าที่พี่ลองกีเลเตอร์คือไม่ได้ครับมีคิวปิดตัวเดียวที่มันพาไปถึง20เวฟได้ครับทุกคนและโปรแกรมจำลองที่พี่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมเดิมนะครับ LD Player ส่วนใครที่ใช้ในมือถือไม่ต้องโหลดโปรแกรมนี้นะโหลดแค่อันนี้มาอย่างเดียวครับโปรแกรมออโต้คลิกหน้าตาอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ครับโอเคหลังจากที่เราโหลดไปแล้วปุ๊บเราก็กดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับทุกคนแถบสีชมพูแถบที่2นะกดตรงนี้ปั๊บอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งที่พี่เคยเซตเอาไว้ครับทุกคนเราไม่ต้องสนใจนะกดเข้าที่ตรงนี้ครับข้างบน New อะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคครับแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมเด้งขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เข้าโรบล็อกได้เลยครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาแล้วปุ๊บเราอยากขยับอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนกดที่ตรงนี้ครับบวกแล้วก็เอาเลข1ครับมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับออโต้สคริปต์แล้วก็เลข2ครับทุกคนวางไว้ตรงที่คิวปิดตรงนี้นะแล้วก็เลขที่3ครับมาวางไว้แถวๆตรงนี้ครับทุกคนซ้ายมือแล้วเราก็ลองกดดูครับทุกคนว่ามันวางตัวไว้กับเราไหมถ้าแบบนี้คือวางตัวไว้กับเรานะแล้วกดหยุดก่อนครับทุกคนแล้วก็ปุ่มที่4ครับปุ่มที่4เราก็จะมาวางทับตรงปุ่มที่2ครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็ปุ่มที่5ปุ่มที่5เราก็จะมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับด้านขวามือแล้วเราก็ลองกดดูครับทุกคนว่ามันวางตัวไว้กับเราไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับต่อไปครับปุ่มที่6คือพี่ขอบอกก่อนว่าใช้ปุ่มเยอะหน่อยนะวิธีเนี้ยปุ่มที่6เราจะมาวางตรงนี้ครับทุกคนตรงกากบาทเห็นไหมแต่ว่าเรามาวางไว้ท้ายๆนะแล้วก็ลองกดดูครับว่ามันยกเลิกกากบาทให้กับเราไหมพอมันยกเลิกกากบาทให้เราอย่างนี้ปุ๊บถือว่าโอเคเลยแล้วเราก็มาเพิ่มครับปุ่มที่7ปุ่มที่7เรามาวางตรงนี้ครับทับเลข3แล้วก็ลองกดดูครับพอมันขึ้นหน้าเมนูงี้มาแล้วทุกคนเราก็เพิ่มปุ่มที่8ครับปุ่มที่8วางไว้ตรงนี้ครับอัปเกรดแล้วก็ปุ่มที่9วางไว้ทับเหมือนกันครับทุกคนเราก็ลองกดดูครับทุกคนว่ามันอัปเกรดให้กับเราไหมตอนนี้ตังค์ยังไม่พอนะรอตังค์ก่อนโอเคครับอย่างนี้ตัวซ้ายอัปเกรดให้กับเราแล้วต่อไปครับทุกคนกดหยุดครับแล้วก็เพิ่มปุ่มครับปุ่มที่10มาวางไว้ที่ตรงนี้ครับทุกคนปุ่มที่5วางทับไปเลยครับปุ่มที่11ครับเราก็จะมาวางไว้ทับตรงนี้นะครับทุกคนปุ่มอัปเกรดแล้วก็ปุ่มที่12เหมือนกันครับทุกคนวางทับปั๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ลองกดดูครับทุกคนว่ามันอัพตัวขวามือให้กับเราไหมนี่คือตัวซ้ายมือนะนี่มันอัพให้แล้วนะทุกคนนี่ครับกลายเป็นเวล2ตัวนะโอเคครับต่อไปก็ปุ่มที่13ปุ่มที่13นี่รอจบเกมนะซึ่งวิธีเนี้ย1รอบพี่จะได้ใบคัฟเวอร์อยู่ที่6ใบครับแล้วเวลาที่พี่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ8นาทีถึง10นาทีนะซึ่งมันแล้วแต่รอบครับแต่ว่ามันก็จะมีบางรอบครับทุกคนที่มันจะได้แค่3ใบเท่านั้นนะสาเหตุมันเป็นเพราะว่าบางทีคือเครื่องเราช้าครับแล้วก็อัพตัวไม่ทันตีไม่ทันอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาได้ครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะมันได้3ใบก็ดีกว่าไม่ได้ครับส่วนใหญ่มันจะได้อยู่ที่6ใบนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่มีวิธีของตัวเองก็สามารถใช้วิธีของตัวเองได้เลยนะอันนี้พี่ก็มาสอนแบบเป็นแนวทางสำหรับใครที่แบบไม่อยากเล่นมือนะทุกคนแต่ถ้าใครขยันก็เล่นมือมันก็จะได้เยอะกว่าครับแต่นี่พี่ AFK ก็คือปล่อยไว้เฉยๆครับแล้วพี่ก็ไปกินข้าวไปดูหนังทำคลิปนอนเล่นอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปครับมันก็จะชิลกว่านะโอเคครับจบแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับเห็นปะแล้วก็จะได้ใบคัฟเวอร์6ใบครับและที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมทุกคนเราได้เงินด้วยครับถ้าเรามีคูณ2โอ้โหได้เกือบได้300กว่าบาทเลยแล้วทุกคนเห็นปะโคตรดีฟาร์มใบคัฟเวอร์ด้วยฟาร์มตังค์ได้ด้วยนะต่อไปครับทุกคนปุ่มที่13ปุ่มที่13เราจะมาวางตรงนี้ครับทุกคนเพย์เกนพอเราวางปุ๊บเราก็กดตรงนี้เลยครับทุกคนกดที่จุดๆนะมันก็จะขึ้นหน้าโปรแกรมเมนูนี้มาครับเราเลือกตรงนี้ครับทุกคนมาเป็นอันที่2ครับเปลี่ยนเป็นวินาทีแล้วก็ใช้แค่3วินาทีเท่านั้นนะแล้วเราก็กดตกลงครับแล้วเราก็ลองกดเล่นดูอีกหนึ่งครั้งครับว่ามันรีให้เราอีกรอบไหมดูครับรีไหมโอเคครับทุกคนแบบนี้คือเสร็จแล้วครับเป็นไงชิลไหมชออีวอชิลครับ10นาทีได้6ใบเราเปิดหลายๆจอแล้วก็ได้เยอะนะครับทุกคนมันก็ดีกว่าเราไปนั่งเล่นเองนะถ้าเรานั่งเล่นหมดได้แม่ใช้เวลา17นาทีได้ประมาณ10ใบได้เพิ่มมาแค่4ใบครับทุกคนเล่นอย่างนี้คือเราไม่ต้องไปเล่นด้วยเราก็ปล่อยไว้เฉยๆครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวครับทุกคนพี่เกิดปัญหาแล้วเห็นไหมทุกคน
ตอนที่พี่วางพี่จะต้องขยับอันนี้ลงมาหน่อยนะโอเคครับเราต้องขยับลงมาหน่อยนะทุกคนขยับลงมาอย่างนี้อ่ะอันนี้น่าจะได้แล้วนะดูดิว่ามันวางให้เราไหมอ่ะโอเคอย่างนี้สวยเลยเซตนี้ต่อไปเราก็ทำการเซฟครับก็กดเซฟได้เลยแล้วก็เขียนเปลี่ยนชื่อได้ครับทุกคนเปลี่ยนเป็นAFK กิจกรรมไบคัพเวอร์แล้วกันโอเคครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วเราก็กดเซฟได้เลยครับแค่นี้ครับทุกคนเสร็จแล้วชออีวอชิวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยกันนะอุตส่าห์มาบอกเทคนิคอะบอกเลยว่าช่องใหญ่ๆเขาไม่บอกแน่นอนครับทุกคน